เรียกเจ้าว่าสัตว์เดรัจฉานแต่เจ้าซื่อสัตย์กับข้ามากกว่ามนุษย์ผู้ที่สัตว์เดรัจฉานเยี่ยงข้ามอบหัวใจให้ยิ่งนักรู้ยัยไหมท่าทางไม่ค่อยสบายใจมีอะไรคุยกับป้าได้นะลูกอยู่ที่นี่หนูอยู่ได้ใช่ไหมจ๊ะได้ค่ะขอแค่ได้อยู่กับคนที่รักหนูหมายถึงสารัตใช่ค่ะหนูคงจะรักสารัตมากเลยใช่ไหมจ๊ะรักมากเป็นรักแรกและรักเดียวถ้าอย่างนั้นหนูก็ไม่ต้องคิดมากนะลูกป้าเชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะเอาชนะความดีได้สักวันหัวใจที่มืดบอดของเจ้าแม่นางพญางูจะสว่างขึ้นหากเขายอมรับความจริงความจริงอะไรคะความรักที่ไม่ได้เกิดจากหัวใจของคนทั้งสองคนถึงครอบครองร่างกายชีวิตคู่ก็ไม่มีความสุขถึงเวลานั้นถ้าเขายังดึงดันที่จะเอาชนะคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือตัวเขาเองทุกคนต่างก็มีเหตุผลที่จะรักรักเขาข้างเดียวมันก็เป็นทุกข์รักกันแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่รักเราเขาหมดรักเราเนี่ยใจเราก็ไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้ยอมรับความจริงอย่ายึดมั่นถือมั่นเราไม่ได้เป็นเจ้าของใครแม้แต่ตัวเราเองสักวันหนึ่งเราก็ต้องดับสิ้นไปคุณลุงคงรักลูกชายของคุณลุงมากถึงได้ยอมทำทุกอย่างเพื่อเขาเหรอใช่ลุงมีลูกชายคนเดียวลุงรักเขายิ่งกว่าชีวิตถ้าลุงจะต้องเป็นอะไรไปเพื่อจะแลกกับชีวิตเขาเนี่ยลุงก็ยอมรักมากจนในอดีตต้องยอมทำลายชีวิตของคนอื่นเพื่อเขาเหรอใช่ถ้าหากว่าสามารถย้อนเวลากลับไปได้ลุงก็ต้องทำแบบนั้นเพื่อจะปกป้องชีวิตเขาไม่มีพ่อคนไหนหรอกที่จะยอมรับได้ที่ลูกจะไปรักกับเผ่าพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันมันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามีโอกาสลุงก็อยากจะพูดกับเขาให้เขายอมรับความจริงความจริงเหรอความจริงที่ข้าถูกเผาทั้งเป็นและถูกกักขังอยู่ในเทวรูปอย่างโดดเดี่ยวกว่า500ปีถ้าท่านยังยืนยันที่จะคิดเช่นนี้ท่านก็จงตายไปซะเถอะพญาอินทวงศ เพื่อจะสะสมบุญเพื่อจะเกิดในภพภูมิข้างหน้าถ้าเจ้าแม่นางพญางู
มีบุญร่วมกับเจ้าชัยวงศ์จริงลุงก็หวังนะเพราะสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้เกิดมาครองคู่กันหวังให้ข้ากับชัยวงศ์ได้ครองคู่กันอย่างนั้นหรอใช่ไหม